ถ้าเราไม่คอมเมนต์เนี่ยเราเป็นให้เหตุผลเขาก็คือใครถ้าอันนี้เราเป็นให้เหตุผลสมมติว่าไม่ใช่ให้เหตุผลคือเสนอไอเดียเสนอไอเดียเราจะเสนอได้เลยใช้ propose ได้ I propose that หรือ my proposal is to is to เนี่ยใช้ได้ปกติ is to หรือ would it be possible to อันนี้สำนวนเนี้ยเหมือนกับเจอที่ไหนไง would it be possible to me แล้วเราจะเรียกแปลว่าเป็นไปได้ใช่แปลว่าเป็นไปได้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอามาใช้เป็นไปได้ would it be possible คือเป็นไปได้ไหมอีกคำหนึ่ง probability อย่างเงี้ยเราแปลว่าความน่าจะเป็นใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ใช้เยอะ probability แปลว่าบางทีบางทีอาจจะอะไรใช่ป่ะคือมันไม่ได้แปลว่าความน่าจะเป็นซึ่งถึงบอกว่าบางทีแปลภาษาไทยภาษาอังกฤษคือมันแบบอย่าแปลอย่างนั้นน่ะไม่งั้นจะไม่ได้ใช้เลยคำนั้นน่ะprobability ไม่มีใครใช้หรอกจริงจริงแต่เขาใช้ไงเขาไม่ได้แปลว่าความน่าจะเป็นและไอ้ propose นี่มันออกเสียงคล้ายไม่อันนี้ propose มันมี propose กับ propose เสียงไม่โคตรคล้ายคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนกันนั้นเพออันนั้นเป็นเพอเหมือนเฟออ่ะเหมือนเฟอเหมือนเฟอเฟออย่างเงี้ยเป็นเพอ purpose กับนี้ propose proposal อย่างเงี้ย another alternative alternative แปลว่าอะไรทางเลือกทางเลือกอื่นแต่เราไม่ใช้หรอกเวลาเขียน another way เราชอบใช้ another way เงี้ยก็เปลี่ยนคำว่า way เป็น alternative ได้นะก็ alternative ทางเลือกอื่น to you to your suggestion would be อะไรว่าไงคำนี้อ่านว่า suggest นะไม่ suggest suggest of j suggest ไม่ guess มัน g g ก็จริงแต่ไม่ guess ไม่ guess แล้วเราก็สามารถเสนอไปได้ว่าอะไรเราก็ภาษาไทยไปเสนอได้เช่นข้างล่าง example เนี่ยเราก็ดูได้ my proposals are to invest ถ้าเป็น R คือเรามีหลาย proposals are to invest in a new dishwashing บ้างเราก็ใช้ปกติคือเครื่องล้างจาน machine and to purchase แล้ว to invest กับ to purchase หน้า and หลัง and ใช้เหมือนกัน a new coffee machine เนี่ย according to our cafe staffคาเฟ่ค่ะเมื่อกี้เขียนมันมีมันจากภาษาฝรั่งเศสอ่ะมันมีเขียนว่า staff the current dishwashing machine is of poor quality เนี่ย quality บอกไปแล้วก็คืออะไรคุณภาพแล้วก็ quantity เนี่ยคือปริมาณใช่ไหมนะอันไหน is of ใช้ได้เลยแต่ว่าต้อง of อะไรเนี่ยแล้วคือมันใช้ได้หมดแหละแต่ว่าต้องใช้มันแบบดูว่าข้างหลังมันมีอะไรนี่คือ proposal ทีนี้เรา concluding คือสรุปว่ายังไงเนี่ยสรุปเนี่ยเราควรคนไทยชอบสรุปเราไม่ได้เขียนนิทานถ้าเราเขียนนิทานเขียนได้เช่นสรุปว่าเราจะดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราสรุปอะไรสรุปแบบนั้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบให้คนเขาคิดต่อว่าเออเรื่องคืออะไรถ้าเราเขียนเป็นอีเมลอะไรเงี้ยเราสรุปให้เขาเหมือนแบบถ้าเขาขี้เกียจอ่านหรือว่าคือเขาอ่านมาแล้วแต่อยากสรุปไอเดียให้เขาอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเสนออะไรไปแล้วเราคอมเมนต์เขาว่าดีไม่ดีเนี่ยเขียนไปเลยไม่ต้องมาแบบขึ้นไปดูข้างบนขึ้นไปดูข้างบนก็ไม่ใช่สรุปแล้วหรอกนะสรุปเราควรเขียนให้เขาอะไรเงี้ยว่ารายละเอียดเราก็ไม่ต้องเปิดต่อถ้าเปิดต่อเนี่ยมันจะเป็นนิทานเรื่องเป็นอะไรที่เราเขียนแบบแต่งเรื่องแต่งบทความแล้วถ้าเปิดต่อคือเราไม่ต้องเปิดเรื่องต่อเราก็จบสรุปเลยWe hope that our proposals will be given serious consideration. Consider อ่ะใช้เยอะมากเลยมันเราแปลว่าอะไรพิจารณานอกจากพิจารณาแปลว่าอะไรเกรงใจเกรงใจไปต่อนะไปต่อได้consideration หรือการแต่เราจะบอกว่าแบบเฮ้ยแบบเกรงใจว่ะแบบใช้อะไรแบบขึ้นหนึ่งข้อ I'm considerate อย่างเงี้ยเคยบอกไปแล้วนี่เราเคยถามคำนี้เราเคยถามนี่มันแรกเป็นไกด์อะไรนะแฮนด์ดอทมันไม่เอาโหดมันทางการไปเอาแบบฟิลฟรีไงฟิลฟรีก็ถามแล้วไม่ถามแล้วแต่มันผมรู้สึกมันขัดขันไม่รู้ฟิลฟรีจานรู้สึกแปลกๆหรอทำไมอ่ะไม่แปลกแต่ว่าเกรงใจตรงไหนว่าฟิลฟรีไม่ใช่คือแบบเขาให้เขาแบบไม่ต้องเกรงใจสบายมึงก็ตามสบายตามสบายอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกไม่อยากจะใช้ประโยคนั้นเลยก็ฟรีฟรีทูไงก็คือทำอะไรก็ได้หรือเป็นmake yourself at home อย่างนี้ได้คนมีอาเฟ่ได้ไหมถ
มันก็ต้องกลัวอะไรสักอย่างไงแบบกลัวผีกลัวอะไรสักอย่างต้องมีafraid นะ afraid of อะไรเงี้ยแบบ don't be afraid มันเหมือนเราจะไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยfree to หรือว่าmake yourself at home หรือว่า not take it too serious ก็ได้เออไอ้คำนี้ยังงงอยู่เข้าทางไม่อันนี้น่าจะเป็นทางการมากกว่าอืมใช่อืม don't take too serious เราอยากได้คำที่ไม่เป็นทางการก็ feel free แต่เราไม่ใช้ไงเพราะเราไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการเออก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้นอะไรเงี้ย we hope that our proposal will be given อะไรว่าไปlook forward to เนี่ยเขาก็ใช้ discussing our ideas อ่ะไปหน้า5โอเคอะไร don't take it too serious ก็คือไม่ต้องอย่าไปใส่ใจเออไม่ต้องใส่ใจ don't put it in your head อยู่รับ serious นะพ่อ อยู่รับ serious มันยิ้มมากใช่พูดได้หมดอ่ะแล้วแต่เราจะพูดแล้วเราจะสื่ออะไรอ่ะอย่าแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่าแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใช่เพราะคำไม่เหมือนกันสักอย่างมันไม่ใช่คำของเขาเจอแล้วเป็นอย่างคำว่า delicious แต่ยูแทบไม่ใช้บ่อยเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าฝรั่งพูดพอแล้วฝรั่งเขาไม่ใช้คำว่า delicious ถ้า delicious เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบว่าเราเป็นเขาบอกว่าแปลว่าโอชาใช่ป่ะเขาบอกใช่ใช่มันจะต้องเป็นอะไรที่ในเชิงทางอาหารเช่นร้านอาหารเราเปิดร้านอาหารเราเป็นเจ้าของร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย delicious ได้ถ้าเราเป็นคนกินเฉยๆ it tastes good พอแล้วต้องบอกว่าแปลว่าโอชามันใช้ได้เหมือนในเชิงแบบพวกโอชาคืออะไรยังงงฮะยัมมี่เออก็ได้แต่ยัมมี่มันเป็นแนวแบบว่าหิวแบบตะกะตะกะที่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงยัมเฮ้ยไม่อยากเลยคนละยัมมี่ไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคนละยัมที่ไม่ใช่เป็นเขาพยายามฟังผมหน่อยนะแต่มันมีรูปภาพภาพหนึ่งคือมันมีมาม่าชื่อไวไวกับกระป๋องเบปซี่มันแล้วคนโพสต์บอกว่าอย่าทะเลาะกันจากเข้าใจความหมายมันปะมาม่ารูปไวไวค่ะกระป๋องไม่คือมาคือไวไวอ่ะมันคือมันมีรูปไวไวกับรูปกระป๋องเบปซี่แล้วไม่ให้คนโพสต์บอกว่าอย่าทะเลาะกันเออมันเป็นมุกมันเป็นมุกตอนแรกผมโคตรงงแล้วเป็นมุกของฝรั่งไหมไม่ใช่มุกคนไทยมุกสิวเสียวมุกแบบกลัวส้นตีนแต่แบบเอ้ยมันก็คิดได้เนาะวายวายมาพับซี่ก็ไวๆนี่เราถามมาดูแล้วมันพี่เอ็นเออพี่คนนี้ตอบได้อะไรนะมันมีก็คือเอาง่ายจังมึงก็ไวๆดิอีกคนนึงบอกเป๊ปซี่เป๊ปซี่แล้วมันก็เลยบอกว่าอยากทะเลาะกันคือเห็นไหมมุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะจังสารโลกอุบตีไหมเออเออใช่แม่งมาจากเพจนั่นแหละไม่ได้งงจริงสิอ๋อแป๊บสิเขาเก็บไม่เก็บเดี๋ยวเขาเก็บกันหมดแล้วแล้วน้อย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 จริงกันถึงน้อยเกินเมื่อก่อนของพวกเราครับเป็นสนุกกันเซเว่นเดี๋ยวให้กับมาทำไปดูหน้าหกปักนะเดี๋ยวคารีกันอย่าไปอย่าไปเรียนตอนเรียนตอนนั่นหรอคือเป็น IT project proposal คือสมมติเราจะproposal อะไรก็ตามอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับอันนี้คือเรื่องของ IT เนี่ยแล้วก็สามารถใส่ได้ว่าอย่าง management consulting อย่างเงี้ยคือเรา propose ไปว่าอะไรบ้างมันจะไปต่อถึงหน้า7อ่ะอ่านในเรื่องนั้นไม่น่าอ่านยาวเลยระดับแรกอ่านเนี่ยไม่ใช่อ่านออกเสียงเดียวนะอ่านให้มันเหลือสไลด์อ่านแล้วแบบเข้าใจความหมายเข้าไปด้วยนะว่าแปลว่าอะไรเลยอ่ะไม่ใช่อ่านทำแบบนั้นตลอดคือเข้าใจความหมายไม่ใช่แบบว่าอ่านแบบออกเสียงโดยที่แบบอะไรได้อะไรจะพูดว่าอ่านเหมือนน้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วคนทองmakes it easy to perform
perform perform task and one can and one can work for anywhere and accept the same information for anywhere. It is safe and reliable. Availability All software and applications will be set up on the cloud and everyone will have equal access without having to download or install the program onto their มันไม่ใช่ profit กับ ability นะมันเป็น profitability ก็คือการทำกำไรไปเอาไปฝึกฟังมาเยอะว่าคำนี้ออกแต่ละคำออกเสียงไงแล้วแปลว่าไปเปิดแปลดิกมาแล้วก็ฟังมันออกเสียงยังไงแต่ว่าอย่างนึงก็คืออ่านเราต้องลิงค์คำอย่าลืมว่าเราไม่ค่อยลิงค์คำลิงค์ให้มันแบบเชื่อมกันคือให้มันต่อกันอ่ะแบบต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ ending อะไปเล่นมือถือไปแล้วต่อไปอันต่อไป completing completing the entire changeover will take about 3 weeks during the first